าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ยังพอมีเวลาอยู่ค่ะงั้นเรารีบตอบ SMS กันเลยดีกว่านะคะครับท่านแรกค่ะของช่วงนี้นะคะคุณพีระพงศ์ค่ะคุณพีระพลจ้ะปะฐานังนะคะชื่อดีไหมค่ะ14ตุลา24ค่ะเกิดตี5กว่าๆนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะความจริงคำว่าตี5กว่าเนี่ยก็คาบเกี่ยวนะครับระหว่างช่วงที่ฟ้าสว่างกับฟ้ายังไม่สว่างฉะนั้นคุณจึงมีโอกาสเป็นได้ทั้งคนวันอังคารและคนวันพุธนะดังนั้นผมก็จะดูทั้ง2กรณีให้ครอบคลุมนะครับถ้าเป็นวันอังคารพีระพลค่ะนามสกุลปะถานังค่ะโอเคเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยฮะคือไม่ต้องดูว่าอังคารหรือพุธหรอกแต่ว่าในแง่ของชื่อในเลขศาสตร์ไม่ผ่านแล้วอ่ะฉะนั้นจดนะครับหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับวันเกิดทั้ง2กรณีไม่ว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธนะครับให้เริ่มนะด้วยตัวบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งพอฝาพอพานพอฟันพอสำเภามอมาอย่างพอพานเนี่ยได้นะแต่ว่าพอดีชื่อนี้เลขไม่สวยนะกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูกลุ่มที่2คือจอจานฉอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะไม่ว่าจะเกิดเป็นอังคารหรือพุธใช้หลักเกณฑ์ที่ผมว่าก็จะครอบคลุมทั้งหมดไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเกตสิรีนะคะจ้ะเกิดวันที่11กันยา2503ค่ะเวลาเกิดนะคะ 4:42 นาทีค่ะครับฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เนาะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ครับค่ะขายของชำไม่ค่อยดีเลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นขายอาหารมังสวิรัติจะดีไหมคะบนสมมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะก็ชัดเจนนะครับ11กันยา03เนี่ยถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกโชห่วยเบตเตอร์เลตมินิมาร์ทพวกนี้มันไม่ดีจริงๆได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพลาดแต่ของกินทำได้และถ้าจะให้สมรูปนะก็คือ1ต้องอร่อยไม่รู้จะไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัติหรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่1ต้องอร่อยและอันที่2ควรจะเป็นลักษณะอาหารต่างประเทศสเต็กนะอาหารเวียดนามนะครับแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เป็นอาหารจีนเหมือนกันคือฉะนั้นอาหารต่างชาติสมรูปนะอีกกลุ่มนึงคุณคงไม่ทำหรอกเพราะคนที่มีจิตอยากจะขายอาหารมังสวิรัติแต่พวกเครื่องดองของเมาแต่ว่ากันตามดวงมันทำได้แต่ถ้าคุณไม่อยากทำก็เน้นเรื่องของของกินที่มีกินอายต่างประเทศครับค่ะบ้านเลขที่ค่ะอาจารย์184/65ค่ะที่อยู่ดีไม่เอ่ยจ้ะจริงๆในแง่ของเลขศาสตร์65ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะฉะนั้นในแง่ของเลขที่บ้านก็ไม่ได้ให้ร้ายก็แต่ว่าคนเราจะอยู่ในบ้านอยู่อาศัยแบบไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของการบูชาสักการะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องพระหิ้งพระหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ศาลพระภูมิเมื่อควรจะทำอย่างน้อยทุกวันพระครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2507นะคะเกิดตอน4โมงเย็นค่ะอาจารย์อยากจะถามเรื่องการเงินการงานความรักค่ะ16นาฬิกาเป็นคนวันพุธนะครับปีนี้เกณฑ์งานเหมือนกับถ้าไม่ได้เหนื่อยมากๆเพราะภาระหน้าที่ก็เหมือนกับอยากจะเปลี่ยนแปลงนะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาพัฒนาตัวเองนะครับถ้าไปทำงานด้านการขายไหวนะถ้าทำงานด้านการขายการเป็นคนกลางในหน้านะพวกงานขายตรงพวกนี้ก็ได้นะครับและปีนี้ฝากระวังสุขภาพด้วยดูแลคนป่วยและดูแลตัวเองคุณจะมีปัญหาใกล้เคียงกับคนป่วยเลยล่ะครับก็โดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอในเรื่องของไขข้อกระดูกหรือแม้กระทั่งปีนี้จะหน่อยง่ายนะก็นั่งสมาธิหน่อยทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ชนิดต่างๆได้ทั้งนั้นส่วนเบอร์โทรเป็นมงคลครับเป็นคู่แห่งการวางแผนเลขบ้าน5923ก็ดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังจ้ะโอเคค่ะครบถ้วนกระบวนความท่านต่อไปเลยค่ะครับคุณอุษานะคะเกิดวันอังคารค่ะ22กันยา22กรกฎาคมค่ะ2518นะคะเกิดปีเถาะค่ะอาจารย์เวลาตี5อยากถามเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะ
ก็ในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับพอเป็นวันจันทร์ปั๊บชื่อเนี่ยไม่ผ่านแล้วมีปัญหาเรื่องรักบ้างไหมเก็บเงินไม่อยู่หรือเปล่าหรืองานมันเดินไม่เต็มที่มันสะดุดหรือเปล่านะใช้เวลามากกับคนอื่นหรือไม่ถ้าใช่ก็ควรจะเปลี่ยนชื่อไม่ควรมีสระและตัวอนะครับอันนี้คือบทสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นอังคารนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็ไม่เกี่ยวก็ว่ากันนะส่วนในเรื่องของการเงินปีจร นี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41พึ่งเข้ายืนยันว่าการเงินจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่ตึงนะรับซ้ายใจขวาเงินผ่านมือแต่เสียงโชคก็ยังไม่เด่นเหมือนเช่นเคยปีจร นี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดนะครับท่านต่อไปค่ะคุณธนกรนะคะเกิดวันที่7ตุลา2506ค่ะเวลาเกิด 24:10 นะคะเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะครับเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะอยากถามเรื่องลัคนาราศีแล้วก็งานแล้วก็เงินค่ะ7ตุลา06ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนครับเกิดเที่ยงคืน10นาทีเช้าเป็นจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎพื้นชะตานี้เสาเล็งดวงอยู่ก็เป็นพินทุบาทเหมือนกันนะเสียเรื่องคู่เรื่องของความรักนะก็พยายามประคับประคองหน่อยส่วนกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยลองดูว่าใกล้ตัวไหมนะครับถ้าเป็นตัดผมก็ตัดผมชายธุรกิจเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะอาวุธหรือว่าของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือกลุ่มที่เด่นรองลงมาครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็เหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพตอบโจทย์ได้ในแง่ของการทำมาหากินครับตอนนี้เราต้องมาถึงอีเมลบ้างแล้วค่ะจ้ะคุณผู้ชมส่งมาที่ miracle_ch นะคะ @hotmail.com ค่ะจ้ะคุณจิระชัยค่ะครับต้องสะกดไหมคะไม่ต้องไม่ต้องครับ okay. เขาถามชื่อหรือเปล่าครับไม่ได้ถามเรื่องไม่ได้ถามค่ะจ้ะเกิดวันที่13สิงหา2524ค่ะค่ะถามเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครอบครัวการเงินการงานค่ะช่วงเวลาเกิดครับไม่แน่ใจค่ะเขาไม่ได้เขียนมาถ้าอย่างนั้นเวลาผมจะประมาณการเวลาส่วนใหญ่แล้วกันนะน่าจะเป็นในช่วงกลางวันนะครับถ้าไม่ใช่ก็กรุณาส่งคำถามขึ้นมายืนยันเกณฑ์ความรักและก็เกณฑ์ในเรื่องของเงินไม่ค่อยดีทั้งสองเรื่องเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในเรื่องของการเงินยังใกล้เคียงนะยังใกล้เคียงกับช่วงที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าอาจจะเบาลงหน่อยแต่ความรักคู่ครองฝากให้ระวังในเรื่องของคำพูดถามเรื่องงานมาหรือเปล่าครับทำเรื่องงานด้วยค่ะทำอะไรบอกหรือเปล่าทำอะไรเป็นเซลค่ะเป็นเซลแต่ระยะยาวเซลดีนะสำหรับดวงนี้อย่าทิ้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยงานมีโอกาสขยับขยายได้รับผิดชอบมากขึ้นหรืออาจจะมีสิทธิประโยชน์เบเนฟิตที่มากกว่าเดิมก็ได้แล้วก็ถามเรื่องบริวารลูกค่ะบุตรมันเขียนอ่านตามเลยในเรื่องของบุตรก็เผื่อใจหน่อยละกันนะครับโดยเฉพาะมีกี่คนบอกหรือเปล่าก็จะเตือนละกันคนแรกนะบุตรคนแรกเนี่ยอาจจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนะครับก็ดูแลใกล้ชิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นทรงเนี้ยเวลากำกับดูแลเขาเนี่ยมีระยะห่างบางทีไปจุกจิกมากเด็กยิ่งไม่ฟังนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเด็กไม่ดีนะพื้นฐานจิตใจก็เป็นคนอ่อนโยนนั่นแหละแต่จะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองครับจะหลังวันเกิดฝ่ายเขาระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนซะฤกษ์งามยามดีนะครับในส่วนที่เหลือของเดือนสิงหาคมช่วงครึ่งแรกนะครับวันอาทิตย์ที่9นี้นะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะมีฤกษ์ล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนวันนี้ใครส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรวันฟูครับก็หมายให้นึกถึงขนมถ้วยฟูนั่นแหละเจริญงอกงามเบ่งบานนะถือว่าดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนฮะอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีครับก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน
เพียงแต่ว่าวันนี้มีข้อยกเว้นไม่ควรจะออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้นำมาฝากกันในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้ค่ะต่อไปก็เป็นคติธรรมค่ะก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะคะคติธรรมวันนี้ค่ะใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชมช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาค่ะใจเราร่มเย็นเป็นพอนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการเปิดดวง12ราศีก็ออกอากาศสดแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:30 นถึง 10:00 นและถ้าใครไม่สะดวกในช่วงเวลานี้อยากจะไปชมรายการซ้ำหรือชมซ้ำทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ YouTube ครับพิมพ์แบบนี้เลยนะ Miracle Channel Wak TV Thailand อันนี้ก็เข้าไปดูได้ทุกรายการของทางสถานีขอบพระคุณทุกคำถามขอบพระคุณทุก SMS ขอบพระคุณทุกสายที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันวันนี้พวกเรา2คนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ